วันนี้จะพาคุณผู้ชมไปทําความรู้จักคําว่าฉลากเขียวกันครับซึ่งฉลากเขียวนี้นะครับจะออกให้กับผลิตภัณฑ์ที่มีกระบวนการผลิตรวมไปถึงกระบวนการกําจัดซากนั้นนะครับเรียกได้ว่าครบวงจรของวัฏจักรนี้ดูแลเรื่องของสิ่งแวดล้อมครับฉลากเขียวนี้มีผลิตภัณฑ์ไหนได้รับกันแล้วบ้างและมีความสําคัญอย่างไรไปติดตามกับคุณสุชาดาแก้วนาครับซื้อค่ะเพราะว่าอย่างน้อยเราก็มีส่วนช่วยเรื่องสิ่งแวดล้อมถึงแม้ว่าจะเป็นทางอ้อมไม่ได้ทางตรงค่ะคิดว่าส่วนตัวน่าจะซื้อครับพี่ว่าคิดว่าสินค้าที่รักสิ่งแวดล้อมครับน่าจะเป็นมิตรกับเราแล้วก็ในอนาคตครับก็จริงๆถ้ามันไม่ได้แบบแพงเวอร์มากอะไรเงี้ยค่ะก็คิดว่าซื้อค่ะคือเราอาจจะแบบทําอะไรเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมแบบในรูปแบบกว้างๆมากไม่ได้อะไรเงี้ยอย่างน้อย อะไรนิดๆหน่อยๆที่เราทําได้ก็คิดว่าน่าจะทําความคิดเห็นของประชาชนต่างยินดีที่จะร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเช่นสินค้าฉลากเขียวแม้จะมีราคาที่อาจสูงกว่าสินค้าทั่วไปเล็กน้อยซึ่งความพร้อมในการซื้อกลับสวนทางกับการรู้จักสินค้าและฉลากชนิดนี้เพราะส่วนใหญ่เคยได้ยินแต่ไม่เข้าใจที่มาที่ไปและความหมายของฉลากฉลากเขียวค่ะถือเป็นสิ่งที่ช่วยการันตีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์นั้นๆซึ่งประชาชนที่สนใจอยากซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากเขียวสามารถสังเกตที่ตัวผลิตภัณฑ์นั้นได้จะมีสัญลักษณ์ที่ลักษณะเป็นรูปโลกและเขียนว่าฉลากเขียวแบบนี้ค่ะฉลากเขียวเป็นฉลากสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากความต้องการฟื้นฟูและรักษาสิ่งแวดล้อมซึ่งภาครัฐภาคเอกชนร่วมกันจัดทำขึ้นเมื่อ27ปีที่แล้วโดยการติดฉลากเขียวบนสินค้าเพื่อสื่อสารให้ผู้บริโภครู้ว่าสินค้าชนิดนี้ผ่านการควบคุมดูแลตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบการออกแบบกระบวนการผลิตไปจนถึงการขนส่งที่ต้องไม่เป็นอันตรายเหมาะสมต่อการใช้งานอีกทั้งยังต้องมีคุณภาพได้มาตรฐานอุตสาหกรรมประหยัดน้ำประหยัดไฟปลอดภัยส่งผลดีต่อสุขภาพและไม่ก่อให้เกิดมลพิษเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมยังไงนะคะในส่วนของเราคำนึงถึงการนำทรัพยากรมาใช้ก็คือเราจะไม่สนับสนุนให้ใช้ทรัพยากรใหม่แล้วก็เน้นการนำกลับมาใช้ซ้ำหรือเวียนทำใหม่ยกตัวอย่างเช่นผลิตภัณฑ์กระดาษเราก็จะเน้นให้ใช้การรีไซเคิลปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฉลากเขียวอยู่33กลุ่มส่วนใหญ่ไม่ใช่สินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวันและมีราคาสูงกว่าผลิตภัณฑ์อื่นๆตามต้นทุนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมประมาณ 3% ทำให้ผลิตภัณฑ์ฉลากเขียวไม่เป็นที่รู้จักมากนักในทางคุณภาพเราคิดว่าของเราเนี่ยได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรมหรือเทียบเท่าหรือมากกว่านะคะส่วนในเรื่องของด้านราคาเราพยายามหาแนวทางสนับสนุนผู้ประกอบการเพื่อลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของการทดสอบโดยการทำความร่วมมือกับหน่วยห้องปฏิบัติการทดสอบภาชนะบรรจุภัณฑ์ก็จะสามารถที่จะนำกลับมาใช้ใหม่ได้เพราะฉะนั้นก็จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้น้อยที่สุดซึ่งก็จะเป็นสอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติของฉลากเขียวอยู่แล้วฉลากเขียวเป็นเครื่องหมายย้ำเตือนให้ทุกคนตระหนักและหันมาใส่ใจกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นหากพวกเราหันมาร่วมมือเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้นเราก็ไม่เสี่ยงที่จะต้องใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่เลวร้ายอีกต่อไปคุณผู้ชมครับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับฉลากเขียวครับจะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของ 3R ครับก็คือ reuse reduce และ recycle ครับรวมไปถึงขั้นตอนของการกำจัดซากด้วยจะต้องดูแลสิ่งแวดล้อมและไม่มีสารพิษตกค้างครับเพราะปัญหาสิ่งแวดล้อมรอไม่ได้สวัสดีครับ